วันนี้ขอมาแนวเรื่องผีที่ประเทศกัมพูชานะครับเรื่องลี้ลับเรื่องผีประเทศกัมพูชาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วคนไทยรู้กันหมดว่าน่ากลัวมากๆก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเรามาเปลี่ยนโหมดกันไปครับที่เขมรเนี่ยที่ไหนดีว่าแบบขึ้นชื่อที่สุดว่าเฮี้ยนน่ากลัวมีผีเยอะนครวัดนครวัดที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่กลางวันนี่ก็มีเจอกันไหมมีครับมีคุณลูกอ๋อคนมีลูกลูกตายผู้หญิงมีลูกผู้หญิงมีลูกแล้วก็ผูกคอพอที่นั้นที่นครวัดอ่ะนะนครวัดมันเป็นหินหมดเลยไม่ใช่เหรอมันเป็นหินแข็งๆแกะสลักไปผูกตรงไหนอ่ะสโตนหรือสโตนที่เป็นคานอ๋อแสดงว่าคือผมเข้าไปดูมาแล้วมันเป็นหินหมดเลยแล้วข้างบนก็จะมีคานที่เป็นหินวางไว้ผูกตรงนั้นเลยเรื่องหินใหญ่เหมือนกันน่ะผู้หญิงท้องด้วยก็คือตายท้องกลมมาแล้วครับเพื่อนAsk me yes มาถาม มาถามอย่ากลางวันถามว่าทำไปกับอันด้วยเออไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมจะไปอยู่กับคุณได้ไหมผีถาม and then I walk around เดินรอบนั้นเหรออยู่เดินรอบนั้น follow me yeahไปด้วยอย่างนี้เหรอ Yes but she have a like this from ติดมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ห้อยอย่างนี้มันห้อยอยู่อย่างนี้จบหรือยังหรือว่ามีต่ออีกมีเหนื่อยแปลไม่ใช่หรอกเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสตรีทมีนะครับคันสักนิดนึงเสื้อใหม่กำลังจะมานะครับ streetmeetclub.comอุ่นกันด้วยอ่ะต่อเลยมีคนอื่นเคยเจอไหมมีเพื่อนเจอผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเหมือนกันคนเดียวกันที่นครวัดที่outside นครวัดอ่ะเจอแบบเดียวกัน yes and he drive motorcycle have somebody บกมือเรียก see zitซิดนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์นั่งซ้อนWhat แล้วก็ไปอะไรนะไกลไกลออกไปไกลไกลไปไกลไกลแล้วก็เรียกตบ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 สต็อปสต็อปถึงแล้วโอเคสต็อปแล้วก็ลงไปเดินแล้วเพื่อนทำยังไงแล้วก็เพื่อนก็มองแล้วก็เดิน to the big tree อารมณ์นางไม้แล้วก็ให้ไปเดินทะลุเข้าไป and never go out again yes พอเห็นว่าหายไปในต้นไม้ทำไงอ่ะก็กลัวแล้วก็นี่เรื่องจริงครับแต่เท่าที่ดูพี่เจียงเล่ามาไม่ได้กลัวเล่าเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่แบบเล่าเฉยๆอ่ะเขาเป็นคนไม่กลัวเหมือนผมนั่นแหละเขาไม่กลัวแล้วคนกัมพูชาเนี่ยเขากลัวผีกันไหมไม่กลัวอ๋อเหรอคือเชื่อแต่ไม่กลัวอย่างเงี้ยเรื่องนี้ของพี่นวลผมนั่งเครื่องจากดอนเมืองไปลงที่อุดรเพื่อนก็ทิ้งรถยนต์ไว้ให้ผมก็ขับไป2คนแฟนขี่รอบแม่น้ำโขงขึ้นไปไอ้ผาตากเสื้อที่เขาตักบาดข้าวเหนียวไอ้เชียงคานใช่แล้วตั้งใจไปนอนเชียงคานกันไม่ได้จองโรงแรมอะไรกันไปถึงก็ค่ำพอดีแล้วเป็นคืนวันเสาร์ด้วยแล้วหาโรงแรมยากมากจอดรถที่วัดแล้วมีพระมาโบกมือให้จอดรถอะไรอย่างดีเลยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่คือทุกคนอาจจะเคยไปแล้วรู้ว่า
ถ้าไปเที่ยวเชียงคานแล้วก็ต้องจอดรถไว้ที่วัดหมดเลยทุกวัดเขาจะให้บริการที่จอดใช่ใช่ที่จอดฟรีด้วยแล้วก็มาเดินคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าเขาเวียนเทียนด้วยแล้วก็เวียนเทียนกับเขาไป 2-3 รอบที่วัดแล้วก็มาเดินที่ถนนคนเดินที่เชียงคานนั่นแหละก็คือเที่ยวครบที่เชียงคานใช่แล้วก็หาบ้านพักแล้วก็เดินหาเต็มหมดทุกที่เลยแบบเต็ม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 มันเป็นถนนคนเดินอ่ะแล้วก็สองข้างของถนนคนเดินคือมันเป็นห้องแถวหมดเลยยาวเดินกลับมันจะถึงวัดแล้วคือไปทั่วมาแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจถามป้าที่นั่งอยู่หน้าร้านป้าแล้วผมพอจะหาที่ไหนได้บ้างเนี่ยผมหากันทั่วหมดแล้วตีหน้าเศร้าเลยไม่มีที่นอนแล้วป้าบอกว่าแล้วลูกนอนตรงนี้ได้ไหมก็ชี้เข้าไปในบ้านที่หลังร้านของป้ามันเข้าไปเป็นบ้านห้องเดียวเลยแล้วก็มันจะมีตู้เสื้อผ้ากั้นล็อกไว้ล็อกหนึ่งหน้าบ้านเข้าไปถึงก็มันมีที่นอนฟูกที่นอนตั้งอยู่ข้างหน้าตู้เสื้อผ้าตู้โชว์อะไรเงี้ยแล้วข้างหลังตู้โชว์นั้นจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองที่ผู้เข้ามาพักก็คือเหมือนตู้อ่ะการมุมมองของคนขึ้นบันไดใช่แล้วก็เลยบันไดไปจะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำห้าห้องหกห้องไม่รู้แหละป้าก็ชี้ไปข้างหลังที่ป้านั่งนั่นแหละก็คือนอนตรงนั้นเลยมันกลางมุ้งนอนนะมันกลางมุ้งสี่หูนอนแล้วก็อากาศมันก็หนาวมากแล้วในตู้ตรงนั้นมันจะมีผ้าห่มผ้าอะไรเต็มหมดเลยเอามาห่มกี่ผืนก็ได้ผมห่มไปตั้ง 4-5 ผืนนะมันผืนบางๆอ่ะอ๋อพี่นอนริมด้านนอกมันน่าจะหนาวแหละแล้วมันใกล้แผ่นเหล็กโอ้โหมันเย็นอ่ะใช่แล้วแต่แฟนอ่ะนอนข้างนอกผมนอนข้างในติดแล้วก็กลางมุ้งก็นอนไปสักตีสี่ได้ผมได้ยินเสียงแบบมีคนอาบน้ำแต่อาบน้ำแบบนานมากแบบน้ำไม่ใช่เปิดฝักบัวนะแบบตักรถตูมตูมตูมแบบคืออาบขันอาบขันแต่มันผมนอนนานจนแบบรำคาญอ่ะไม่เสร็จอีกสักทีแล้วผมนึกในใจว่าเฮียอะไรว่าใครป่านี้แม่งตีสี่มาอาบน้ำอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงพอสักพักนึงพอผมบนก็มีเด็กสองคนเด็กวัยรุ่นเด็กผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็มาแต่งตัวใส่เสื้อผ้ายืนอยู่ปลายตีนผมอะยืนมองเราอยู่แต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนจะไปโรงเรียนกันทั้งสองคนเลยแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกันเลยใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันยืนนิ่งๆเลยนะแล้วก็ยืนแล้วก็ชี้แล้วก็คุยกันชี้ใส่ผมอะว่าพี่คนนี้อะไรหัวแม่ตีนน่าเกลียดจังเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็กระตุกหัวแม่ตีนกระตุกเท้าผมบอกเฮ้ยอะไรวะนึกในใจเฮ้ยแล้วกูห่มผ้าขึ้นมาฉันมึงเห็นได้ไงอะแล้วมายุ่งอะไรกับเท้ากูอะไรเงี้ยคือนึกในใจอะคือไม่รู้หลับหรือตื่นอะแล้วพอสักพักเขาก็เดินเข้าไปที่ซอกข้างผมอะซอกระหว่างตู้กับที่นอนผมอะแล้วผมก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นผมก็บอกเฮ้ยอย่าเข้าไปดิเดี๋ยวโทรศัพท์กูหายก็โทรศัพท์ตอนนั้นมันก็แบบมันแพงไงเราก็หวงโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าอย่าเข้ามันก็บอกว่าผมจะเอาโน้ตบุ๊กของผมไปโรงเรียนแล้วพี่เห็นโน้ตบุ๊กจริงๆไหมแล้วมันก็ถึงโน้ตบุ๊กออกมายืนข้างๆผมแล้วก็ไปโรงเรียนกันไปเลยพอเขาหายออกไปปั๊บป้าแกบอกไว้แล้วว่าเขาจะตักบาตรตอนเช้าตรงเนี้ยผมก็เลยปลุกแฟนผมไม่ตื่นมาไปอาบน้ำเดี๋ยวไปตักบาตรข้าวเหนียวกันแล้วพอตอนที่แฟนผมเข้าห้องน้ำแอบน้ำผมก็เก็บมุ้งแต่ผมลืมแล้วนะว่าผมฝันตอนนั้นนะแต่ผมก็เก็บมุ้งแล้วหันไปเห็นในตู้แต่ตอนกลางคืนนะผมก็เห็นแล้วมีรูปเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงที่แบบถ่ายแบบคอเอียงแบบผู้หญิงทั่วไปก็ถ่ายนะแต่เห็นหน้าไม่ชัดอะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมเก็บที่นอนเก็บมุ้งอะไรเสร็จหันเดินไปทีเอ้ามันมีอีกรูปนึงอยู่ข้างในหันตรงมาเลยเฮ้ยมันก็เด็กคนนี้แล้วรูปเก่าไหมรูปก็ยังใหม่อยู่นะไม่เก่าเป็นรูปไม่เก่าก็อาจจะเป็นรูปน้องรูปน้องเขาอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปตักบาตรแล้วคุยกับแฟนก่อนบอกเฮ้ยเมื่อคืนเหมือนกับว่ามีเด็กสองคนอะมาคุยมานั้นอยู่ตั้งนานอาบน้ำตั้งนานแล้วเขาได้ยินไหมฮะแฟนไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุยกับแฟนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตักบาตรแล้วก็เอาส่วนกุศลให้เขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตักบาตรเสร็จก็พอตักบาตรแล้วก็คนเขากลับไปแต่พี่เชื่อแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นวิญญาณผมอะก็ว่าผมมันไม่รู้ผมคิดไปเองไหมหรือว่ามันเป็นวิญญาณผมก็ไม่รู้แล้วก็พอเช้ามาก็เราจะออกไปเที่ยวนอกกันแล้วก็ป้าเข้ามา
แล้วก็ถามป้าว่าป้าเมื่อคืนที่คุยว่าบ้านเนี้ยจะขายก็จะขายเท่าไหร่ยังไงทำไมเขาจะขายอะไรเงี้ยถึงป้าก็บอกว่าอ๋อบ้านเนี้ยเขาไปรถชนตายหมดทั้งครอบครัวบอกป้าแล้วเด็กคนนั้นน่ะที่ลูกนั้นน่ะนั่นก็ตายไปหมดแล้วลูกพี่เห็นน้องเป็นรูปเป็นร่างก่อนที่จะเห็นลูกใช่แล้วมันไปอยู่ในฝังในเมโมรี่พี่ยังไงรูปแรกอ่ะคือรูปแรกก็เห็นก่อนแต่ไม่รู้ไม่ได้เห็น2คนไงเพราะรูปแรกมันรูปเดียวที่พี่บอกไม่ชัดเลยแล้วรูปเดียวใช่แต่พี่เห็น2มันเข้ามาในมโนหัวพี่ได้ยังไงพอดีวะไม่รู้ดิบอกไม่ถูกป้าว่ายังไงนะตายยกครัวป้าก็บอกว่าตายยกครัวก็ไปรถชนตายยกครัวแล้วทีเนี้ยเค้าก็เลยจะขายบ้านเนี้ยแต่ขายไม่ได้ทีงอะไรเงี้ยก็มีพี่นี่แหละมาขอนอนพอดีแจ็คพอตเลยแล้วผมก็ไปเที่ยวกันวันนั้นก็กลับปกติรู้เรื่องไหมครับรู้ครับรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมครับเรื่องเล่าผีไทยถือว่าน่ากลัวไหมไม่กลัวจริงเหรอธรรมดามากเลยเหรอครับอันนี้เขามาดีแต่นี่มาแบบผูกคอแล้วเดินตามมาเราอยู่ที่นี่ไงคือเห็นภาพอ่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไงกลัวมากแล้วมันอยู่ในปราสาทอ่ะในปราสาทมันก็จะมืดๆแล้วก็อับชื้นแล้วเราจะหนีไปไหนอ่ะมันหนีไม่ได้อ่ะ